กับบทสัมภาษณ์พิเศษศรีศักดิ์ วลิโพดมนักวิชาการอิสระชี้ถึงกรณีธรรมกายที่ทำให้วงการสงฆ์แตกแยกจำเป็นต้องเร่งสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ค่ะจะเรียนถามอาจารย์กรณีที่เกิดขึ้นกับธรรมกายซึ่งฟังแล้วสลดใจพุทธศาสนิกชนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมติมหาเถรสมาคมถึงอุ้มธรรมชโยขณะที่สมเด็จพระสังฆราชก็ได้มีพระลิขิตออกมาแล้วว่าปาราชิกแล้วเนี่ยและยังจะไปกลับเข้าไปอีกว่าไม่เป็นปาราชิกเนี่ยอาจารย์มองถึงเรื่องนี้ยังไงคะมันส่งผลถึงอะไรบ้างคะแล้วก็จะต้องสังคายนาครั้งใหญ่ศาสนาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งรัฐบาลเอาไม่อยู่ถ้าไม่จัดการให้ถูกต้องนะเพราะว่ามันเป็นการก่อแตกแยกในคณะสงฆ์ของราชอาณาจักรโดยตรงแตกแยกในคณะสงฆ์ซึ่งการแตกแยกเนี่ยมันก็มีในประวัติศาสตร์มาตั้งนานแล้วนะฮะว่าเพราะคือเกิดลัทธิเกิดนิกายอะไรมากมายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็มีคนหลายกลุ่มเข้ามาเป็นสวัสดิ์สาวกอะสิ่งเหล่านี้ถ้าจัดการโดยเด็ดขาดมันจะขัดแย้งกับประชาธิปไตยเขาก็มีสิทธิที่จะนับถือศาสนาตามของเขาในสมัยโบราณก็ขัดแย้งกันมากโดยวิธีการที่จะจัดการความขัดแย้งเนี่ยเพราะว่าพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลก็จับเรื่องสังคายนาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเลยพระพุทธศาสนาเลยในสมัยรัชกาลที่ 1มันเป็นมันตั้งนานตั้งพุทธกาลเรื่อยมาพุทธกาลเลยอย่างเมืองไทยนี่ก็หลายครั้งใช่ไหมอย่างล้านนาในพระเจ้าติโลกราชธรรมพระเจ้าอะไรพระเจ้าติโลกราชธรรมติโลกราชธรรมครั้งรัชกาลที่ 1เนี่ยคือตัวอย่างที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกเพราะว่าบ้านเมืองแตกแยกขาดศีลธรรมโทมหมดจะเรียนทำหมดเลยเพราะหลังจากศีลเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วพระสงฆ์ก็ไปปฏิบัติที่ถูกต้องเชื่อผีสางได้มากมายเหลือเกินและในการที่ 1เมื่อสร้างกรุณาศีลท่านทำ2อย่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือสังคายนากฎหมายตาสามดวงกฎหมายให้ถูกต้อง2สังคายนาพระไตรปิฎกสังคายนาพระไตรปิฎกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสังคายนาเสร็จแล้วถึงได้บอกนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วเนี่ยท่านจะใช้ฉบับที่ถูกต้องจัดการกับพวกอารัชชีทั้งหลายหรือพวกลัทธิที่มันไม่ถูกต้องถึงได้ออกกฎหมายมาไงใช่ไหมฮะพระมหากษัตริย์จะใช้โอกาสอันนี้ในฐานะที่เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกจัดการว่าถ้าเป็นผู้ศาสนาแล้วต้องทำอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่เป็นก็คงจะต้องเป็นนิกะคงจะเป็นศาสนาอื่นไปซึ่งมีสิทธิ์แต่ถ้าอุปถัมภ์เหมือนกันแล้วใครจะเป็นคนจัดการรัฐบาลเอาไม่อยู่แล้วแบบก็นี่ก็หมายความว่าเมื่อมีพระไตรปิฎกถูกต้องแล้วนะตอนที่นานแล้วหวังว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้ากลุ่มนี้เป็นพุทธศาสนาต้องปฏิบัติตามนี้อ๋อค่ะถ้าไม่ใช่ก็เป็นลัทธิหนึ่งเท่านั้นเป็นลัทธิหรือเป็นไม่ใช่เป็นนิกายนะถ้าเป็นมันเป็นนิกายทางพุทธศาสนาก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะแต่ว่าให้รู้ว่ามีจุดรวมของพุทธศาสนาแต่ลัทธิอาจจะคุมไม่ได้นี่ถามว่าในกรณีธรรมกายเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยมันเหมือนจะรู้ว่าจะเป็นนิกายอย่างหนึ่งนะฮะเป็นนิกายซึ่งแสดงออกมาเลยว่าเป็นพวกมหายานธรรมกายเหมือนก็จะใช่นะฮะเพราะว่าอะไรนะมั้ยเพราะว่าใช้วิธีคือให้ใช้วิธีแบบสมาธิใช่ไหมฮะแบบสมาธิของพุทธศาสนาไปเทรวาสก็สมาธิเหมือนกันแต่ไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวต้องเป็นวิปัสสนาใช่ไหมเพื่อมีการปล่อยวางแต่สมาธิของธรรมกายมันไม่ปล่อยรู้สึกว่าเกาะติดแน่นเลยเกาะติดแน่นก็เห็นเป็นรูปร่างเป็นสวรรค์เป็นนรกไม่เป็นสวรรค์เป็นนรกเลยใช่ไหมมันไม่ติดอันนี้ก็ไม่ใช่มหายานอีกเพราะมหายานเขาไม่ติดเขารู้ว่ามันต้องผ่านอันนั้นเขาถึงจะนั่นขึ้นมาแต่ธรรมกายรู้สึกมันไม่ขึ้นเนี่ยมันลงเห็นเลยมันไปลงเพราะนั้นแล้วแต่แล้วว่ากลายเป็นลัทธิค่อนข้างจะสะกดจิตนะสะกดจิตเหรอคะผมเห็นเป็นสะกดจิตอย่างเช่นใครเข้าไปนี่หลงไหลมีเงินมีทองต้องให้เขาหมดเลยเห็นธรรมโยชโยเนี่ยเวลาเขาสะกดจิตเนี่ยเขาจะแต่งตัวสวยงามมากเพราะเขาไม่ใช่แบบเขาอาจจะเป็นเขายอมรับว่าเขาไม่ใช่พระพูดในทางพุทธศาสนามั้งเขาก็ผมจีวรเหมือนกับเป็นผ้าไหมสวยงามเป็นกึ่งชีกึ่งพระอะไรแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็พูดความสวยงามแล้วก็เน้นให้มีรูปแก้วให้เพ่งรูปแก้วแล้วก็สะกดจิตโดยตรงเลยแล้วใส่โปรแกรมลงไปนั่นก็คือสะกดจิตแล้วสะกดจิตถ้าเห็นนิมิตต่างๆเหล่านี้อันนั้นไม่ใช่มหายานเขาพยายามจะถึงเวลามันหลุดแต่นี่ไม่หลุดมันจมดิ่งเลยมันเกิดการเป็นลัทธิขายบุญซื้อบุญขายบุญกันขึ้นสวรรค์ชั้น 7ถ้าทำบุญเยอะก็ได้เห็นนิมิตเป็นหน้าซึ่งอันนี้ไม่ทางเป็นพุทธศาสนาเลยนะฮะ พุทธศาสนาอาศัยสมาธิศาสนาอื่นก็อาศัยสมาธิเหมือนกันเพื่อจะให้มีไอ้คอนเซนเทรชันในการเพ่งใช่ไหมแต่เมื่อเกิดนิมิตแล้วพุทธศาสนาพยายามจะตัดอาจารย์แล้วทำไมบ้านเมืองปล่อยให้ขยายโอ้โหจนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปผมว่าฐานมันมาจากพวกเนี่ยมันมาจากพวกคือเมืองประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่พูดล้วนมันมีไสยศาสตร์เข้ามามากไสยศาสตร์คือเรานับถือพุทธและหรือศาสนาอื่นศาสนาในประเด็นของการจบต่ออำนาจเหนือธรรมชาติแต่ว่ามันมีความเชื่ออันหนึ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์คือเอาอำนาจเหนือธรรมชาติเข้ามาใช้ก็เล่นเครื่องรางของขลังเวทมนต์คาถาเนี่ยสร้างอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันมาจากฐานอันนี้นะเนี่ยให้ดูทั้งมีสองอย่างตลอดแล้วถ้ามีผู้คิดอุตริขึ้นมาเป็นเกจิอาจารย์ก็สร้างเป็นลัทธิขึ้นมาแล้วผมว่าคืนนี้ผมคิดว่าเวลานี้ผมมองธรรมการเป็นลัทธินะเป็นลัทธิอันเป็นลัทธิใช่ไหมฮะลัทธิจานบินลัทธิอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ยกพระสงฆ์ที่สำคัญมาเป็นยี่ห้อซึ่งท่านก็ไม่ได้มีวัดปฏิบัติอย่างนั้นแต่อาจจะมีความเห็นเรื่องอะไรถอดจิตได้อะไรได้แต่ว่ามันก็ธรรมดาแต่ท่านคงไม่ถึงไปถึงนั้นแล้วก็เอามาเป็นเครื่องที่สำคัญก็คือทำให้คนไปเริ่มใส่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคำสอนก็บิดเบือนไปอันนี้ถือโอกาสสังคมวัตถุนิยมอ่ะในสังคมวัตถุนิยมเนี่ยคนมันเป็นนายทุนมันลงทุนมากมันเป็นการกลุ่มเสี่ยงเป็นความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมนอกจากโกงเขาไม่ได้โกงทางกฎหมายไม่ได้เขาต้องไปโกงทางจิตวิญญาณมันก็เกิดขึ้นมาก็เหมาะสมกับพวกที่หลายอาชีพเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะทั้งพวกหมอดูหมอเดาหมออะไรต่างๆนี่นะฮะพวกนักการเมืองที่โกงกินก็เข้ากันได้เป็นปีเป็นปีเลยกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเพื่อจะคือบางทีโกงเข้ามากบางทีอยากมีอำนาจมากกลัวก็ต้องไปเกาะเพราะฉะนั้น1 ใน 3ของสมบัติเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเป็นทางด้านของนี้คุณเห็นไหมหรือนี่ก็มีอยู่ในนักการเมืองแต่เข้ามาก็ต้องไหว้ผีไหว้สาไหว้ต่างๆนี่แล้วไอ้วัตถุมงคลนี่ก็ตัวเครื่องมืออย่างหนึ่งนะแต่ว่าด่าไม่ได้เราเพราะสังคมมันต้องการอย่างนั้นมันก็ผุดขึ้นมาสิมันก็มีมาเรื่อยๆแต่เวลานี้มันไม่จะมาเรื่อยมันมาเรื่อยมันรวมศูนย์นะรัฐบาลเราไม่อยู่คสช.มีอำนาจเยอะแยะก็เอาไม่ได้ก็มันก็เขาก็จะอ้างได้ว่าของเขาก็เวลานี้ต้องเข้าใจนะเขาเป็นนิกายก็ไม่ได้เพราะท่านนิกายทางพุทธศาสนาต่างนิกายได้นิกายธรรมหายานวิเชียญาณได้แต่เป้าหมายเป็นพุทธเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่เพราะเป้าหมายมันเป็นลัทธินี่เป็นลัทธิเรื่องเกี่ยวกับแล้วเน้นไปทางทุนนิยมก็เนี่ยแต่มันตอบสนองคนส่วนใหญ่ในโลกที่เป็นทุนนะฮะที่เป็นปัจเจกที่เป็นทุนมันตอบสนองได้เพราะฉะนั้นจึงมีสมาชิกทั่วโลกเพราะถ้าผมถึงเวลาเราต้องมานั่งสังขยาถีว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรในวิธีพุทธศาสนาของประเทศไทยจะเป็นยังไงเพื่อที่เปิดโอกาสให้พระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องได้ที่บางอันเป็นภัยอย่างลัทธิโอมชิริเกียวของญี่ปุ่นหรือของโมเมอร์มันไอ้คนที่เคยฆ่าคนอันนั้นน่าแบบเดียวกันเลยคือเห็นนิมิตมีอิทธิฤทธิ์มีต่างเนี่ยแล้วก็ถูกสั่งให้ไปฆ่าฟันฆ่าฟันอันนั้นมันเป็นลักษณะของคนทั่วไปในโลกยังมีกลุ่มที่เป็นโลกปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มพวกเป็นพวกมิลิแทนต์คือพวกก้าวร้าวพวกนี้คิดเขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำลายโลกที่เป็นปัจจุบันนี้แล้วสร้างโลกใหม่อันนี้มีเยอะฮิตเลอร์เนี่ยก็แบบประเภทหนึ่งประเภทเดียวกันแต่ไม่ได้เล่นในเรื่องความเชื่อพวกนี้ก็แต่ว่าธรรมกายเนี่ยระยะแรกไม่ใช่ทำเห็นก็คือเป็นการแสวงหาไปสร้างอาณาจักรของตัวเองคือไม่ใช่เป็นมิลิแทนต์เป็นพวกเอสเคปิสคือหนีจากโลกปัจจุบันนี้มาสร้างโลกของตัวเองใช่ไหมอย่างศาสนาจารย์บงจารย์บีกันไหนใช่ไหมใช่แต่มาตอนหลังนี่ผมว่ามันมีกระเดี่ยมมันเป็นพวกมิลิแทนต์นะคือพวกก้าวร้าวอ่ะเพราะว่ามาตอนหลังนี่เข้ามาอย่างเช่นเข้ามาทุดงบางเมืองเนี่ยคนเรื่องก้าวร้าวอันนี้มันจากก้าวร้าวอ่ะใช่ไหมมันเริ่มใช้ความรุนแรงอ่ะอันนี้อันตรายแล้วรัฐบาลที่เขาจัดการเนี่ยเขาจัดการพวกที่ก้าวร้าวนั่นแหละอาจารย์แล้วเนี่ยอย่างมหาจุฬาราชวิทยาลัยก็กลายเป็นที่ร่วมมือกับมติมหาก็ผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ตัวมหาวิทยาลัยเดิมก็คือเจตนาคงดีแต่พระนี่มันพูดไม่ได้นะพอมีดีกรีหน่อยมันก็ กลางเลยแล้วก็โอ้โหถึงขนาดบอกเลยว่าอย่ามาคือผมยังไม่ลงว่าสถาบันค่ะผิดแต่ว่าคนที่อยู่ในสถาบันใช้โอกาสสถาบันเนี่ยมันจะพอตัวมากนะเพราะไม่พลาดที่ดีๆก็มีนะมุ่งถึงแต่ศึกษาพุทธศาสนาเลยค่ะนะฮะโอ้อาจารย์แล้วมันผลประโยชน์มหาศาลก็ใช่แต่ทั้งหมดนี้คุณเห็นไหมที่มาจากความล่มสลายของศีลธรรมและจริยธรรมศาสนาเป็นสถาบันสากลทุกศาสนาที่นำมาจันโรงศีลธรรมและจริยธรรมไม่เพียงพุทธแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความขัดแย้งเกิดจากลัทธิความเชื่อที่ผิดที่เป็นไสยศาสตร์เป็นแรงต่างในโลกมันถึงได้อันตรายขึ้นมาแต่เราต้องทำให้เป็นถูกต้องใช่ค่ะกำลังดูอยู่ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าใครจะเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลคงทำไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้ก็บอกให้คอสช.ทำครั้งนี้ก็ตัวสังฆนาพระไตรปิฎกเลยเท่านั้นเองใช้อำนาจหน้าแล้วเชิญมาสิก็สมัยก่อนพระมหากษัตริย์ท่านทำได้ทีนี้คุณต้องทำหน้าที่แทนนะสิใช่ไหมทำหน้าที่แทนนั้นถึงเวลาปั๊บก็ใช้อำนาจรับจัดการได้เป็นโอกาสอันดีก็ใช่เป็นโอกาสอันดีแล้วคิดว่าเวลานี้คุณปฏิรูปเรื่องรัฐธรรมนูญได้บ้านเมืองได้ใช่ไหมคุณก็ดูทางศาสนาสิเอาทั้งถ้าอย่างนั้นก็คือปฏิรูปทั้งสองราชอาณาจักรและอาณาจักรและพุทธจักรและสลายความเป็นอาณาจักรซะก่อนกระจายไปท้องถิ่นก็จบกระจายไปท้องถิ่นล้านนาเขามีวัดปฏิบัติยังไงพระสงฆ์ยังไงแต่เขายังไม่พูดอยู่ใช่ไหมฮะยังจะมารวมศูนย์บ้าบอแบบนี้มันเกิดได้ผู้พระเจ้าคุณเยอะเลยทำไปพร้อมกันเลยพวกสมณศักดิ์อะไรพวกนี้ที่ได้กันเกลือนี่ยกเลิกให้หมดเลยได้แล้วก็เอาไปหาประโยชน์กันแล้วถามไปดูจะผัดไปทัวร์ท่านมนตรีท่านมนตรีว่าทำไปทัวร์วัดโน้นวัดนี้มั้งสิวัดในเมืองไทยเนี่ยกุฏิเจ้าคงเจ้าคุณใหญ่เลยครับอาจารย์ได้ตรวจสอบทรัพย์สมบัติของพระผู้ใหญ่เยอะแยะเนี่ยทำไมไม่จัดการอ่ะคือนำไปเรียนว่าพุทธศาสนาเป็นยังไงพุทธศาสนาพังเพราะพวกคณะสงฆ์นะครับตั้งแต่อินเดียแล้วอ่ะเพราะมันดูหรูหราจนเกินไปฟุ่มเฟือยจนเกินไปมีเงินทองมากมายใช่นานๆมันพังตรงนั้นเรากำลังพังเพราะอันนี้ใช่พระพุทธเจ้าท่านมีทุกสิ่งแต่ท่านไม่เอาเลยไปอยู่ต้นไม้ใต้ต้นไม้แต่พวกนี้บวชแล้วรวยมากมหาศาลแล้วเนี่ยผมบอกเวลาไปวิปัสสนาเนี่ยคุณไปดูดิผมอยากจะเวลาที่คิชกูฏที่เขาคิชกูฏใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่บนเพลิงนะฮะพระสารีบุตรต่างๆเนี่ยนั่นน่ะเป็นไงแล้วถ้าจะให้ดีตัวแบบในแต่งวิปัสสนาดีคือภูเขาบาทที่อุดรธานีที่แล้วไอ้พวกทางมันพาชาวต่างประเทศไปมันไม่รู้ว่านั่นคือแหล่งวิปัสสนาปฏิบัติธรรมที่ดีสุดที่หลวงพระบางแล้วไม่ใช่ที่ฝั่งเราที่บ้านผืออ๋อที่บ้านผือที่เรียกภูเขาบาทนั่นน่ะเป็นแหล่งวิปัสสนาแล้วก็สัมพันธ์กับเปี้ยนลาวด้วยหลังจะจับแล้วหลังไปคุยเด็กจะพาทำอธิบายฟังตรงนั้นแหล่งนี้ดีมากอย่าเป็นตัดปรุงแต่งมากการท่องเที่ยวไปเดี๋ยวชิบหายให้คนไปวิปัสสนาที่นั่นไปอยู่แบบง่ายๆใต้เพลิงหินทำจิตใจสงบแต่ไม่ไปอยู่ในห้องแอร์อาจารย์มีข้อแนะนำเกี่ยวกับเนี่ยมส.ตอนนี้ขณะนี้ทำยังไงเฉพาะหน้าก็คือไม่ไหวแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วล่ะรัฐบาลต้องใช้อำนาจจัดการเข้าไปแต่ว่าต้องจัดการในอะไรผิดกฎหมายก็ต้องเสียทีนี้เพียงแต่ว่าอ้างพระบัญชากับพระดำริของพระสังฆราชเนี่ยมันไม่ได้ขนาดพระสังฆราชยังไม่ปฏิบัติตามเลยไม่ฟังเลยเขาก็มีกลุ่มเขาแต่เขาไม่ดูขนาดรุนแรงเขาจะถล่มกันนั่นแล้วเราทำยังไงแล้วรัฐบาลประชาธิปไตยทำยากจะตายเลยก็ต้องจัดการให้เป็นยังไงถ้ามืออยู่ไม่เป็นพุทธศาสนาก็ต้องเป็นศาสนาอื่นเป็นลัทธิอื่นแต่อย่าก่อความไม่สงบนะเพราะว่าคนก็ไม่กล้าจัดการก็มันจะเป็นกล้าจัดการไงเพราะเศรษฐีในทุนทั้งนั้นน่ะเศรษฐีในทุนทั้งทหารข้าราชการทั้งนั้นน่ะแล้วพวกนี้ก็มันตกผลึกมานานแล้วอ่ะลึกลับด้วยนะอาจารย์เราจะเข้าไปทำข่าวนะก็ไม่ยอมเปิดเผยมนุษย์มันห่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเกิดชุมชนเนี่ยเขามีวัดเป็นหลักใช่ไหมค่ะชื่อวัดกับเบอร์บ้านกับชื่อเมืองเหมือนกันใช่ไหมเขารู้อยู่ในกันนะครับแต่นี้ไม่มีในชุมชนบ้านจัดสรรคอนโดมันมีที่ไหนเด็กเกิดใหม่ๆก็เป็นไม่รู้ไม่มีหัวนอนอะไรตีหรอกอ๋อใช่ไม่มีที่มาที่ไปเราก็เลยบอกเอ๊ะนี่ศาสนาพุทธทำไมไม่เปิดเผยให้คนได้เข้าไปศึกษาธรรมะเราจะไปนักข่าวจะไปหาข้อมูลจะไปอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้าไม่หรอกก็มีผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยแล้วมันคือหมายความว่าเอาง่าย ดีเซนทั้งหลายทั้งหมดเลยทั้งรัฐและทั้งอาณาจักรและพุทธจักรต้องดีเซนทั้งหลายไปเลยเรื่องใหญ่สงสัยกสช.คนทำไม่ถูกไงพระมหาสารนาถจะเป็นแต่พวกสัญลักษณ์ท่านเองที่ดีงามท่านเองแต่ส่วนการบริหารยังไม่ยุ่งแต่นี่มันเข้าไปเกี่ยวข้องการบริหารเนี่ยใช่หมดเลยค่ะมาคุมมีอำนาจคุมหมดเลยคุมองค์กรปกครองสงฆ์ทั้งหมดอันตรายไหมคะอย่างนี้ก็อันตรายถึงได้ที่หายครับบ้านเมืองที่หายเราเห็นเนี่ยเพราะมันเป็นที่มาความร่มสลายของศีลธรรมและจริยธรรมอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่าธรรมชโยนี่ก็ไม่ใช่เป็นพระแล้วนะคะไม่เป็นก็สามารถที่จะจัดการได้เขาผิดอยู่ที่ว่าเขาพยายามจะอ้างว่าเขาเป็นพระนั่นเองก็คือต้องศึกแล้วอย่างเดียวเขาถ้าเขาแยกไปเป็นตั้งกันเป็นพวกลัทธิอิสลามเขาก็ปล่อยไปเลยลัทธิจารย์เบลจารย์บินก็ว่าไปเลยก็มีใครว่ากันเลยก็มีสาวกกันเลยแล้วปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ถูกทำนองครองธรรมนะก็ไม่กล้าศึกหาใครจะไปศึกเอาผ้าเหลืองก็เห็นว่าเห็นคุยพระมหาอะไรน่ะคุยผมมีเครือข่ายตั้งจักรพรรดิของโลกอะจักรพรรดิของโลกใช่เขาบอกเขาจะเป็นจักรพรรดิของโลกใช่ไปกันใหญ่แล้วเพี้ยนหนักก็คงเป็นอย่างนี้มากคนเราสมัยเนี้ยที่อยู่คำฟ้าอาจารย์ดูแล้วเหมือนกับการเมืองเลยไหมตอนนี้มันเน่าหมดเลยมันมั่วกันอยู่หมดมันแยกกันไม่ออกเลยแยกไม่ออกนะมันพัวพันกันหมดเพราะมันรวมศูนย์อำนาจแล้วไม่มีการตรวจสอบไม่ได้ก็เลยเน่าแบบนี้ถูกต้องอาจารย์บอกว่าบ้านเมืองมันวิกฤตแล้วมันจะเปลี่ยนก็ต้องมันต้องวิบัติก่อนให้มันจริงๆเลยนะนี่มันนรกนะคุณนรกเลยมันวิบัติแล้วมันอยู่ในนรกแล้วมันจะยิ่งหล่นลงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่านรกไม่ใช่ชั้นต้นแต่ชั้นสองคือก็ต้องทำอ่ะถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ได้คือมันหาข้อยุติได้ในการทำสังฆนาพระไตรปิฎกพุทธศาสนาสังฆนาพระพุทธศาสนาและเน้นที่พระไตรปิฎกเราต้องทำเป็นอาจารย์ใครจะทำก็มันมีนักปราชญ์ตั้งเยอะคุยกันสิต่างประเทศก็มีเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามจะจัดการอยู่อย่างอินเดียเขาจัดการก็บางทีอินเดียเนี่ยผู้คนที่ให้ความรู้ทางพุทธศาสนากลายเป็นพวกทิเบตแล้วก็เน้นเป็นมหายานแม้แต่ท่านพุทธทาสนั้นท่านก็เอามหายานผสมอาจารย์ยกตัวอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาทำเรื่องนี้ได้ไหมคะใครบ้างที่อาจารย์มองเห็นผมมันก็มีมากนะไม่ใช่ไม่มากแล้วแต่เขาไม่อยากพูดนะคุณใช่ไหมเขาไม่อยากไปยุ่งมันปล่อยไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์สังคมปล่อยไม่ได้มีทหารหน้ากล้าตายอยู่คนเนี่ยท่านพุทธทาสอิสระท่านสงสารท่านสงสารนั่นท่านก็รู้จริงๆคือมันจะทำให้ท่านมั่วการเมืองใช่ไหมผมว่าต้องยุติท่านไว้หน่อยเราต้องยุติก่อนนะทำจะอย่ารุดหน้าแต่ทำสติท่านอาจจะเป็นหลักอันหนึ่งในการที่จะช่วยระดมคนนั่นมาคือยังเป็นอย่างไม่รู้ถึงขนาดนี้เพราะเรื่องใหญ่แต่ท่านอาจจะเป็นผู้พื้นฐานอาจารย์ว่าท่านประยุทธ์เองนายกท่านก็คงทำไม่ถูกท่านบอกให้สงบหยุดพูดซะบ้างเขาทำได้ผมคิดว่าผมสงสารนายกนะมันหนักอยู่คนเดียวอะเดี๋ยวทุกเรื่องมาประเด็นที่ท่านนายกหมดมันหนักอยู่คนเดียวแล้วก็ไอ้พวกมันตามเลยคุณประยุทธ์เนี่ยมันจะเหมือนบังคับประชาเหมือนในพวกหมาอะไรนะหมาดักขุนน่ะรู้จักหมาดักขุนไหมตัวหลังยาวหางยาวหัวอยู่นี่ทำเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเวลาหัวสายเหมือนซึ่งโตเวลาปฏิบัติแล้วมีกว่าหัวจะสายหางกระดิกนี่นานสงสารเนี่ยทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเหมือนแล้วไม่ใช่แบบถึงโตแล้วฟังเล่าทำเนี่ยเหมือนหมาดักขุนหมาน้ำหมาดักคุณใช่ไหมหมาดักคุณเหรอหมาดักคุณอ๋อดักชุนอ๋อค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสั่งแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยป่าเขาเป็นคนกล้าเสียสละเห็นใจนะอาจจะเขาจะมีเบื้องหลังยังไงผมไม่รู้แต่ว่ามาถึงกันเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำที่ถูกต้องแล้วควรใช้โอกาสอันเนี้ยจัดการอย่างที่หลวงปู่พุทธิอิสระก็ดีเนี่ยคุณจะใช้โอกาสนี้แต่จะคิดว่าสำเร็จภายในตรงนี้ต้องพยายามวางคือผมน่ะแก่แล้วผมไม่อยากยุ่งดอกเบื่อคือมองแล้วอาจารย์กรรมปฏิรูปตอนนี้มันกำลังเดินไปได้ดีแล้วใช่ไหมคะใช่แต่อย่ารุดบางคนเป็นเร่งเขาทำโน่นทำนี่มันต้องค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะคือมันทำศึกรายได้กับปะพังอ่ะสู้ไหวแต่ดีไม่ดีเราหัวเลยบ้านเมืองมันวิกฤตทุกเรื่องเลยอาจารย์ว่าไหมทั้งการที่มันต้องรวมคนที่ดีเนี่ยมีสติมารวมกันมานั่งคิดกันแล้วค่อยนั่นไปนะเป็นปล้องๆไป รวมกันเนาะคนที่มีแล้วทำไมสมัยก่อนนี่เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันเละเท่มเป๊ะเลยนะคุณทำไมพระยอดฟ้าท่านพัฒนาบ้านเมืองได้ใช่ไหมฮะท่านสร้างกรุงเทพจนเป็นกรุงเทพเดี๋ยวนี้กรุงเทพกลายเป็นเมืองนรกแบบไหวเหรอมองดูแล้วผู้นำที่จะทำสามารถทำได้อย่างรัชกาลที่หนึ่งหาไม่มีตอนนี้ยังมองไม่เห็นนำคนหลายคนที่เข้าใจมารวมกันค่ะนำคนที่เข้าใจมารวมกันแต่เชื่อตอนนี้คนตื่นตัวเยอะผมที่ตื่นตัวเยอะเพราะเมื่อตอนเกิดมวลมหาประชาชนเนี่ยเป็นจุดดีที่ดีที่สุดสำหรับเมืองไทยคนตื่นรู้ทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ตื่นรู้หมดแต่ก่อนนี้มันไม่เอาไหนโกงยังโกงถ้ากูสบายกูยังไม่ว่าเลยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วต้องยอมรับมันเป็นบารมีของพระมหากษัตริย์มหากษัตริย์พระองค์นี้ซึ่งมีบารมีคนอื่นผมไม่รู้นะนะฮะนะเพราะว่าฐานของการตื่นรู้เนี่ยมาจากม็อบเสื้อเหลืองก่อนที่ชื่นชมในบารมีของในหลวงแต่มาได้เป็นฐานที่นั่นนั่นเป็นจุดก่อนั่นแหละมันก็ถูกมันเริ่มทางแล้วแต่ว่าคนเริ่มมีสติปัญญาแล้วทีนี้ก็ต้องจัดการบ้านเมืองให้ดีเพราะฉะนั้นการศึกษานี่ต้องทำการศึกษาเราต้องลงไปยังท้องถิ่นก่อนเป็นเรื่องใหญ่แล้วสร้างแล้วต้องเน้นโรงเรียนชุมชนไม่ใช่เน้นที่กระทรวงสาธารณสุขเลยต้องเน้นโรงเรียนชุมชนเข้าไปให้ชุมชนเขาเข้มแข็งการศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนการศึกษาขั้นพื้นวันนี้วัดโรงเรียนอยู่ด้วยกันเพราะมันสอนทั้งศีลธรรมจริยธรรมแต่นี่มันสอนเฉพาะอาชีพเอาคนเป็นอะไรนะทรัพยากรมนุษย์การศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเนี่ยเขาสอนให้คนเป็นมนุษย์สอนให้คนเป็นมนุษย์เป็นจุลจักรวาลเป็นจุลแต่ไม่ใช่เป็นทาสเงินที่ต้องประกอบอาชีพแต่การศึกษาสมัยปัจจุบันนี้มันเน้นให้คนเป็นอาชีพก็เลยกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ไม่รู้ความเป็นมนุษย์เลยอยู่ตรงไหนเป็นวัวเป็นควายเป็นงอเป็นควายกลายความเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นมามันต้องแก้ตรงนั้นก่อนแล้วถึงจะมาว่าทีหนึ่งค่ะโอเคอาจารย์เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มันเกี่ยวพันกันหมดทั้งการศึกษาทั้งศาสนาทั้งการเมืองด้วยใช่แล้วไปดูประเทศเพื่อนมาเขาแก้ทั้งพม่าทั้งลาวทั้งเวียดนามเขาแก้โรงเรียนชุมชนทั้งนั้นแก้ที่โรงเรียนชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งและให้โรงเรียนเป็นของชุมชนใช่ไหมจ๊ะเป็นชุมชนรู้จักโคตรเงารู้จักเป็นมนุษย์ของตัวเองอ๋อรู้จักโคตรเงารู้จักความเป็นมนุษย์ของตัวเองค่ะอันนี้ก็คือรากเงาของตัวเองนะคะอาจารย์ก็ให้สตินะคะให้คนได้กลับมาคิดทบทวนตัวเองว่าทุกวันนี้เราปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปศาสนานั้นรู้จักรากเงาของตัวเองหรือไม่ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเจาะข่าววงในสัปดาห์นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่องนิวส์วันทีวีของประชาชนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ